ค่ะสโลชาจันกิมฮะค่ะรับบทเป็นของขวัญค่ะครับสวัสดีค่ะเบกกี้ยามสตรองนะคะรับบทเป็นฝนค่ะนะครับผมตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นเพราะเราห่างหายจากการถ่ายทำไปประมาณกี่เดือนนะสองเดือนเกือบสามเลยนะสองเกือบสามเลยนะก็แบบว่าได้กลับมาแต่ว่าช่วงที่เราหายไปพวกเราก็ได้ทำการบ้านมากขึ้นเนาะใช่ครับในการที่แบบจะเตรียมความพร้อมสิ่งอะไรที่เราผิดพลาดไปก็จะทำให้มันดีขึ้นใช่เช่นปุ๊บกินปกติกินเค้กก้อนเดียวกินเค้ก2ก้อนจัดไป5เลยฮะโอเคพี่ทีวีร้องไห้แล้วนะโอเคชุดใส่ไปเข้านะครับผมของผมนะฮะหลังจากที่ได้กลับมาก็รู้สึกว่าดีใจฮะได้กลับมาเจอพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยเพราะว่าเราได้ห่างกันไปแบบว่าสักพักเลยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยฮะแล้วพอได้กลับมารู้สึกว่าความรู้สึกหรือบรรยากาศเก่าๆที่ตอนนู้นเราเคยได้มาก็แบบว่าในห้องเวิร์กช็อปที่เรากลับมาเจอกันที่นี่มันทำให้แบบว่าได้รู้สึกว่าแบบหูมันดีแล้วมันก็แบบดีมากเลยคือทุกคนช่วยกันกันช่วยกันแนะนำคิดถึงครับช่วยกันบอกคิดถึงทุกคนคิดถึงแล้วในคอนเสิร์ตช่วยกันกินครับนะครับวันนี้แบบของอร่อยเรามีของอร่อยเยอะอาหารกองเราอร่อยครับเราเลี้ยงดีครับคาเฟ่ก็อร่อยมากคิดถึงอาหารกองนี้มากครับจริงใช่จริงครับผมก็มาเจอบรรยากาศเก่าๆที่เราหายไปก็ที่หายไปก็จะมีการแบบว่าทวนบทแล้วก็เรากลับไปเวิร์กช็อปกันอีกรอบรื้อฟื้นเกี่ยวกับการแสดงค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันก็ทุกคนเหมือนเดิมเนาะทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็ราบรื่นในการถ่ายค่ะใช่ครับเมื่อกี้คะส่วนหนูก็ความรู้สึกที่ได้ก็วันนี้ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนได้กลับมาสูดบรรยากาศแล้วก็จากที่กลับไปเรียนเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ก็กลับมาได้เข้าคาแรคเตอร์หลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานเพราะว่าหายจากคาแรคเตอร์ไปสักพักเลยค่ะก็ต้องเหมือนแต่สนุกมากเลยค่ะสนุกเพราะช่วงก่อนที่ติดโควิดพวกเราผ่านใช่เพราะว่าเหมือนว่าซึมซับคาแรคเตอร์ไปแล้วไปเอาให้ดีมาอยู่นี่โอเคเหมือนตอนที่ถ่ายรอบแรกอ่ะเราซึมซับคาแรคเตอร์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วพอทีนี้เราห่างคาแรคเตอร์ไปก็อ่ะหาไม่เจอแล้วคาแรคเตอร์เราต้องมาทวนกันใหม่ใช่ก็มาทวนกันแล้วตอนนี้ก็รู้สึกลงล็อกเนาะกลับมาแล้วใช่ค่ะเบกกี้ทุกคนมองว่าแหละเบกกี้ลูกไม่ดูอะไรอยู่ลูกไม่ดูเลยค่ะไม่ดูใช่พี่เซนไม่เคยดูพี่เซนเขาคอยแนะนำใช่ครับพี่เซนก็เป็นผู้อาวุโสของพวกเราไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุประสบการณ์พี่บิลลี่ถ้าพี่บิลลี่พูดอายุอ่ะพี่บิลลี่มาทางนี้เลยแต่ว่าเมื่อวานก่อนมีเล่นซีนนึงเล่นด้วยกันเขาบอกผู้กำกับบอกว่าบิลลี่ชี้หน้าเซนเลยนะแบบเหมือนจะด่าเซนอ่ะบิลลี่ขึ้นมาอีกเยอะเดี๋ยวผมโดนหักเงินเดือนไม่ได้หรอกโอเคโอเคไอ้คือบอสของเราคือไม่ดูเลยเพราะแต่ว่าคือบอสของเราจะมีในมุมการทำงานเราจะได้เห็นในคาแรคไม่ใช่ดิเป็นรูปแบบในการทำงานของเขาก็จะมีความแบบเข้มงวดจริงจังเวลาทำงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพื่อให้พวกเราออกมาดีอ่ะใช่ครับเข้มงวดครับงวดนี้น่าจะออกเลขให้คนละใช่เอาคนละงวดนะโอเคต้องบอกว่าคือเราก็เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าเราเคยไปแคสซีเรียสหนึ่งแล้วก็เราได้เข้าไปเล่นซีนด้วยกันลองบทด้วยกันใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้มาเจอกันซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนที่มาเจอครั้งแรกผมตกใจมากเพราะว่าเหมือนว่าเฮ้ยเราได้กลับมาเจอกับคนที่เราเคยเข้าห้องแคสด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเวลาที่ดีอะไรหรือเปล่าที่แบบว่าที่ได้เจอกันอีกครั้งเลยโอเคใช่ครับของผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่เจอพี่เขานะฮะรู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยมีความเป็นผู้นำและดูอบอุ่นและพอเราได้ใช้เวลาอยู่กับพี่เขามาแบบว่าเวิร์กช็อปกันเนาะต้องมีการลงบทลองเข้าคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกกับพี่เขาอะฮะมันคือความรู้สึกที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยฮะก็ยังรู้สึกทุกวันนี้ว่าพี่เขาคอยเป็นผู้นำคอยบอกเราหรือว่าคอยช่วยเหลือเราตลอดแล้วยังรู้สึกว่าดีใจฮะที่ได้มาร่วมงานพี่บิลลี่ปลาแต่พาไปกินเอาจริงคนดีผมว่าเปลี่ยนบ้างแหละแรกๆอะเห็นไม่แกล้งพี่เขาเลยหลังๆแกล้งพี่เขายับเลยเริ่มสนิทกันก็แกล้งเลยฮะผมเริ่มไม่ทันน้องแล้วช่วงนี้นะฮะคู่นี้ครับคู่นี้เหรอในเรื่องก็เล่นเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันนิดหน่อยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันนิดหน่อยนะคะก็ครั้งแรกที่เจอก็ตื่นเต้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วใช่สนิทกันไปแล้วแบบคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ต่อกันมากๆค่ะตอนนี้ทำไมตอนแรกเจอน้องเขาตื่นเต้นนะครับ
ก็น้องเขาสวยโอ้เขาน่ารักใช่แบบว่าจะคุยยังไงนี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าเบกกี้ส่วนเบกกี้ก็เบกกี้เขินค่ะแล้วก็ไม่เขินเขินแล้วตอนนี้ก็เขินโอเคก็ตอนนี้ก็รู้สึกสนิทมากๆค่ะคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็ชอบชวนไปนู่นไปนี่ค่ะใช่ๆตอนนี้เริ่มแบบไปนู่นกันไหมพี่ฟีนไปถ่ายรูปให้น้องหน่อยอย่างเงี้ยโอเคใช่เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วในเรื่องเป็นยังไงคะเล่นเล่นด้วยกันเล่นเป็นเพื่อนสนิทใช่อ๋อสนิทที่ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าต้องรอติดตามนะคะคือผมเชื่อว่าตอนนี้จริงๆแล้วแบกกี้อ่ะอยากจะพูดนะแต่ว่าแบบภาษาอังกฤษหนูคิดภาษาไทยไม่ออกค่ะคิดภาษาไทยไม่ออกสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้นะฮะน้องจะคล่องมากถ้าตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษจริงๆแบบว่าตรงกับแคสเลยที่เราแบบว่าเราวางคาแรคเตอร์เอาไว้ครับจริงๆก็แบบว่าตอนที่แบบว่าได้ทั้ง4คนเนี่ยมาลงในคาแรคเตอร์ต่างๆเราแคสมาเราดูเราแบบเราเห็นมิติเราเห็นมุมมองหรือเราเห็นการว่าเฮ้ยถ้ามาคู่กันแล้วก็เกิดโมเมนต์นี้เกิดเรื่องราวนี้เกิดการแอบรักแบบนี้หรือเกิดการกระทำนี้มันจะทำให้มีความกลมกล่อมหรือทำให้เรารู้สึกรักกับตัวละครที่เขานำเสนอกันไปด้วยกันครับใช่ครับตอนนี้คู่หนึ่งติดอยู่นะครับจริงๆเราจะมีกันเยอะกว่านี้นะครับแต่อีกคู่หนึ่งนี่คือแบบว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมจริงๆอีกคู่หนึ่งก็น่ารักครับคือจริงๆตัวละครสุดท้ายเลยนะที่เราแบบหากันเนี่ยก็คือคุณเฮงใช่เพราะว่าโจทย์คือเราได้พี่บิลลี่ก่อนแต่คุณเฮงเนี่ยต้องสูงกับพี่บิลลี่ซึ่งคุณสูงแล้วแหละนะครับ186ครับตอนที่แบบรีเสิร์ชนะครับผมหา186ยากมากครับใช่ครับเราก็ต้องแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเพื่อนกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าแล้วก็พออยู่กับข้าวเจ้าจะมีเคมีกันซึ่งก็น่ารักมากพอแบบมาอยู่รวมกันแล้วทั้ง3คู่เองนะครับผมจริงๆมีความน่ารักแต่เราไม่มีแค่3คู่นะจริงๆก็มีมากกว่านี้อีกนะครับแต่อยากให้คนติดตามกันในซีรีส์ครับเพราะว่าพอน้องๆเหมือนกับแบบว่าเหมือนแบบสนุกด้วยกันแล้วอะจริงๆเราสบายใจในเรื่องว่าน้องน่าจะกล้าเล่นกันเพราะว่าเริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปแล้วแหละเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเขากล้าเล่นกันนะครับเขาเริ่มแกล้งกันเริ่มแบบว่าเริ่มเปลี่ยนจากใช้มือไปโอเคอย่าเลยแกล้งครับเริ่มเผาดีกว่าครับแรกๆเผาแรกๆเราแกล้งด้วยคำพูดนะครับเราเริ่มใช้มือแกล้งกันแล้วนะครับผมเริ่มแบบแอบเอาของไปซ่อนเริ่มอะไรกันนะฮะก็โอเคสบายใจเรื่องนี้นะครับสนุกแน่นอนเพราะขนาดแกล้งกันสนุกกันขนาดนี้แสดงละครกันต้องสนุกแน่นอนนี่กับพี่แล้วเป็นยังไงบ้างรู้เลยฮะว่าพี่บิลลี่นี่โดนแกล้งง่ายมากเลยครับคุณลุงเวลาคือจริงๆวันก่อนเนี่ยฮะมันมีเหตุการณ์ตอนที่เราเจอกันแล้วคุณลุงเนี่ยเพิ่งเสร็จจากกลับมาจากทำงานฮะแล้วทีเนี้ยพี่น้ำกับพี่อบแกนั่งเถียงกันอยู่แล้วทีเนี้ยลุงแกเหนื่อยๆนั่งอยู่ที่เรียกลุงให้มานั่งตรงกลางเพื่อมาฟังเขาเถียงลุงก็มานั่งแล้วก็ฟังเขาเถียงกันเลยฮะก็คือลุงโดนแกล้งนี่คือเมื่อก่อนจะเรียกผมว่าพี่บิลลี่พี่บิลลี่เดินผ่านก็จะพี่บิลลี่ตอนนี้เดินผ่านผมเอ้ยคืออะไรเซ็งคืออะไรลุงชอบตีใช่ใช่ใช่นี่แหละฮะซึ่งสิ่งพวกนี้ผมว่ามันจะช่วยเสริมเรื่องแบบการแสดงให้เราได้สนิทมากขึ้นแล้วทำให้เรากล้าเล่นกล้าที่จะแบบลองอะไรมากไปมากขึ้นใช่เพราะว่าพอเราเข้าซีนต้องบอกเลยว่าผมกับพี่เขาคือรู้สึกว่าไม่ได้เกรงกันเหมือนแบบวันแรกที่เรามาเจอแล้วได้ลองนะฮะเพราะว่าแค่มองตาแล้วแค่ปรับลมหายใจให้เข้าก็สามารถแบบเล่นแล้วต่อได้เลยเหมือนที่หายใจยังไงหายใจยังไงอ๋อใช่มันมีเรื่องหายใจโอเคหายใจลึกแล้วอันนี้ไม่ได้สอนนะหายใจแบบเดียวอันนี้ไม่ได้สอนนี่ตอนแรกเบกกี้จะแบบไม่ค่อยคุยกับใครเลยเนาะแบบน้องจะเขินเพราะว่าน้องเล็กสุดแล้วก็น้องห่างกับพี่ฟินประมาณ5ปีแล้วคือนะตอนนี้ก็เราต้องในบทอะค่ะต้องมาเล่นเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันจริงๆก็เลยแบบว่าพอหลังจากเวิร์กช็อปทำอะไรแบบก็ทำให้เราแบบสนิทกันมากๆแล้วในเรื่องก็จะง่ายมากๆที่แบบว่าตอนแรกคือจะพี่ฟินคะอะไรแบบเนี้ยแบบน้องก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นเลยตอนแรกเนาะแบบอันนี้ความเป็นใช่เป็นเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในบทอะต้องเล่นเป็นเพื่อนกันก็เลยตอนนี้ก็โฟเลยอยากรู้ว่าตอนนี้เรียกอะไรเรียกอะไรเรียกพี่อยู่ไหมตอนนี้ฟีนพี่เหรอใช่เธอทำอะไรเธออะไรประมาณนี้ก็เหมือนแบบว่าอยากให้น้องแบบกล้าเล่นมากขึ้นนะก็เลยแบบว่าโอเคน้องเล่นเลยนะน้องไม่ต้องถือว่าแบบว่าถ้าไม่งั้นในบทจะแบบว่า
มันจะดูออกว่าเป็นพี่น้องนะมันจะไม่เหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่คือตั้งใจทำให้คาแรคเตอร์มันในนี่แหละมันรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นเป็นเพื่อนมากขึ้นแบบว่าระดับเดียวกันมากขึ้นเพราะว่าในแก๊งคือสนิทกันทุกคนใช่สนิทกันมากๆประมาณนั้นถามว่าเขาอยากสนิทกับคุณไหมพูดดีๆนะพูดดีๆนะพูดดีๆนะพี่เหนือสนิทสิครับพวกเราเป็นแก๊งวิศวะที่เป็นดาวเด่นของมหาวิทยาลัยเซนสติฟเองของเรานี่เองโอเคฮะเก่งโอเคคือถูกใช่ไหมไปที่น้องสาวผมก็ดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะของหนูก็อย่างที่พี่ฟิล์มพูดก็ตอนแรกก็จะมีความแบบเป็นรุ่นพี่จะแบบไม่ค่อยกล้าเล่นแต่พอมาสักพักก็เริ่มสนิทเริ่มเล่นเริ่มกล้าคุยแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติขึ้นค่ะใช่ใช่เป็นธรรมชาติเลยเป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนกันจริงๆในเรื่องเลยการที่เราแอบรักใครสักคนเพราะเรารู้สึกว่าในช่วงชีวิตของหลายๆคนนะครับเราจะมีในช่วงที่แบบเราแอบรักใครสักคนนึงซึ่งในซีรีส์แอบรักเนี่ยครับเราก็ใส่กิมมิคของการที่เราแอบรักไปหลายรูปแบบมากอย่างแบบว่าอาจจะเป็นแบบรักแบบเราแอบรักใครสักคนนึงแต่เราแอบรักเขานะเรารักเขาแต่ต้องการเห็นเขามีความสุขแล้วเราไม่ต้องแบบได้เขาครอบครองก็ได้หรือว่าเรารักใครสักคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รักเขาเขารักเรานะแต่เรารู้สึกเราดีไม่พอที่จะเป็นคนของเขาหรือการที่แบบเราแอบรักเพื่อนสนิทของเราเราแอบรักพี่เราแอบรักน้องเป็นโมเมนต์ความรักที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบนะครับเราอยากให้ทุกคนแบบว่าผมเชื่อว่าเรามันจะต้องตรงกับของใครสักคนหนึ่งบ้างแหละในส่วนของแบบการแอบรักใครสักคนหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อเราได้แอบรักแล้วเราได้รีคอมมูรี่เรื่องราวเก่าๆที่เราเคยรักใครสักคนหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบเฮ้ยเรามีความสุขอะเราอยากไปคิดถึงเรื่องนั้นเราอยากจะแบบว่าอยู่กับมันไปนานๆอะไรเงี้ยครับเลยทำให้ทุกคนเนี่ยรักในทุกตัวละครครับก็สำหรับพวกเรานะครับอยากจะฝากซีรีส์แอบหลงรักนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆเพราะพวกเราเวิร์กช็อปแล้วก็เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆในมุมมองการแอบรักที่ทุกคนจะต้องเคยมีประสบการณ์บ้างแหละในครั้งหนึ่งแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้ยคู่นี้มันเป็นการแอบรักที่แบบเราเคยได้พบเจอนะหรือว่าเคยได้สัมผัสผมอยากให้ทุกคนได้เรียกว่าได้ร่วมเดินทางไปกับตัวละครในการที่จะแอบหลงรักใครสักคนครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ครับครับผมอย่างที่พี่บิลลี่บอกเลยครับว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้พวกเราทุ่มเทกันมากจริงๆแล้วก็พยายามกันแบบสุดๆเลยครับผมแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยมีครบทุกอารมณ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเสียใจหรือมีความสุขหรือว่าสมหวังต่างๆเราบอกได้เลยว่าทุกคู่เนี่ยจะบอกไปในของแต่ละเวของการแอบรักนะฮะต้องบอกว่าสามารถติดตามชมกันได้เลยนะครับครับผมพรุ่งนี้ยังไงเราจะติดตามไปที่ไหนครับติดตามได้ที่ช่อง3นะคะกด33นะคะแล้วก็รีรันที่ทางไหนคะ YouTube ค่ะ 4K ใช่ใช่ใช่ครับซึ่งเราใช้เป็นกล้องระบบแบบ 8K เลยครับใช่หลายๆซีนคือเราถ่ายเป็น 4K HDR ทำให้เราแบบสามารถแบบจุใจกับความสุขนี้ไปได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้เราไม่ใช่แค่ช่อง3นะครับในช่วงที่แบบเราสดๆกันเนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบวันนี้สัญญาณโทรศัพท์เอ้ยสัญญาณทีวีไม่ดีเลยแต่เรามีอินเทอร์เน็ตทำยังไงดีนะครับเรามีแอป3 พัทนะครับสามารถดูได้เหมือนกันใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับ